ยุทธศาสตร์ดึงเชงโจ๊กก้าวไกลรอเฮงเฮงแม่วันนี้ว่ากันจริงๆแล้วเรื่องโจ๊กที่ถูกดำเนินคดีเพิ่มอีกเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าไอ้ที่มันใหญ่กว่าโจ๊กนี่สิเล่นเอาข่าวดังตรงกันครับแต่โจ๊กนี่ต้องหลบมุมหน้าหนึ่งไปเลยท่านเห็นนะครับโจ๊กหลบมุมหน้าหนึ่งยังไงดูข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้สิครับข่าวหนังสือพิมพ์เมื่อวานนี้ถูกกินพื้นที่โดยข่าวก้าวไกลหมดผมให้ท่านดูคร่าวๆไวๆเนี่ยไม่ได้เน้นหัวข่าวแต่เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศว่าวันนี้สถานการณ์ของก้าวไกลกับสถานการณ์เรื่องของโจ๊กเนี่ยแม้จะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับหนังสือพิมพ์เขาให้ความสำคัญแบบชนิดที่มองปัญหาตรงกันเลยอ่ะนั่นก็คือไทยรัฐมติมติกกต.เอกฉันท์เชือดก้าวไกลล้มล้างการปกครองส่วนข่าวของโจ๊กนี่เป็นข่าวเล็กกว่าแม้จะเป็นพาดหัวรองนะฮะในไทยรัฐมันแสดงให้เห็นความเป็นจริงว่าข้อขัดแย้งที่ก้าวไกลเจออยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นข้อขัดแย้งในทางการเมืองกับอำนาจเบื้องบนคือวังถ้าดูจากหัวข่าวนี่ทุกคนรู้หมดเลยว่าใช่แต่เขาไม่ได้เขียนบอกนะว่าใช่นะแต่ดูสัญญาณทิศทางเนี่ยเพราะเป็นไปได้ไงครับทุกฉบับลงข่าวแบบมั่นใจเลยคือการลงหัวข่าวพาดหัวข่าวเนี่ยมันบอกอาการความมั่นใจเราอ่านภาษากายของบก.เขาได้ด้วยนะอย่างเดลินิวนี่ลงหนักเข้าไปอีกครับบอกดาบ3เลยดาบ1เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปเมื่อวันที่31มกราดาบ2ก็คือกกต.เสนอเรื่องต่อยุบพรรคดาบ3ปปช.สอบจริยธรรม44ส.ส.ก้าวไกลแก้มาตรา112ดังนั้นเราอ่านหัวข่าวเนี่ยครับจะเห็นชัดเจนว่าสื่อมวลชนเนี่ยเขารู้ทิศทางกันหมดเหมือนกับที่สุนัยรู้เนี่ยสุนัยทีวีรู้แต่เขาพูดไม่ได้นั่นคือถูกยุบแน่แล้วจะเลยไปถึง44คนด้วยเรื่องอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้บอกได้เลยว่าคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้หรือไกลไกลหรือไม่ไกลนี่นะแต่ผมเชื่อว่าเร็วนะมันจะเป็นไปตามหัวข่าวหนังสือพิมพ์นี่คือภาษากายทางสังคมหรือกระแสความที่ทำให้ประชาชนหวาดล้อมประชาชนเนี่ยเห็นตรงกันหมดว่าไปแน่โอ้โหอย่างนี้ก้าวไกลเหนื่อยนะเราจะแก้ยังไงการทางแก้มีช่องรอดแต่ผมเชื่อว่าก้าวไกลเขาก็บอกไม่ได้ผมก็ส่งสัญญาณไปบอกก้าวไกลโดยตรงหลังไมค์ไม่ได้เพราะแม้จะมีสายสัมพันธ์ติดต่อกันแต่ว่าคงไม่ถึงส่วนกลางก็จะบอกผ่านทางสถานีสุนัยทีวีนี่แหละครับดูอีกหน่อยครับข่าวสดดูให้มันมั่นใจกกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลไม่วันข่าวนอกจากข่าวโจ๊กหลบมุมหน้าหนึ่งไปเป็นข่าวเล็กแล้วข่าวดังของเศรษฐาจ่อยไปเลยครับไปต่างประเทศไปพบ CEO หลุยส์วีตองอยู่ฝรั่งเศสอยู่เยอรมันตอนนี้ไม่มีใครสนแล้วอยู่ที่ไหนเพราะหนังสือพิมพ์พาดหัวอย่างนี้หมดมติชนในคืนเดียวกับข่าวสดก็บอกว่ากกต.มติเอกฉันท์ส่งสารให้ยุบก้าวไกลเห็นไหมฮะหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่
ทั้งข่าวตลาดข่าวการเมืองลงตรงกันหมดฝ่ายหนังสือพิมพ์ฝ่ายขวายิ่งชัดหนักยิ่งชัดหนักแสดงว่าขวาและหนังสือพิมพ์กลางๆลงข่าวอารมณ์เดียวกันหมดแนวหน้ากกต.ลงมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคชูนโยบายหาเสียงแก้1 2เชื่อมุ่งล้มล้างการปกครองอย่างกรณีของข่าวยุบพรรคนี่ข่าวสว30สวอภิปรายเล็กไปเลยไม่มีใครสนใจไทยโพสต์ยิ่งชัดพาดหัวตัวใหญ่แล้วก็ทำสกู๊ปด้วยเพราะเป้าหมายของไทยโพสต์นี่เขาติ่งวังติ่งเผด็จการอยู่แล้วนี่เขาก็ฟาดก้าวไกลเต็มที่เอกฉันท์ยุบก้าวไกลกกต.ชี้หลักฐานมัดล้มล้างปกครองไอติมรับมีพักสำรองไอหลานเอ้ยหลานไอติมไม่ใช่หลานจริงๆผมนะหลานทางการเมืองเนี่ยยิ่งบอกไปมีพักสำรองดาบสามเขาก็รอแล้วเชื่อ44คนตั้งพักสำรองขึ้นมาก็เขาก็มีไม้อีกเขาจะไม่ให้เกิดจริงๆสกู๊ปข่าวก็บอกว่านับถอยหลังยุบก้าวไกลนะฮะมุมล่างที่ผมวงแดงให้ท่านเห็นเนี่ยงัดพักสำรองจัดทัพใหม่สู้อันนี้ก็คือบอกขั้นต่อไปว่าเขาจะสู้ยังไงผมบอกว่าอันนี้ยากเนี่ยวันนี้มีข่าวดังๆข่าวใหญ่ๆเซลแมนเศรษฐาขึ้นปกทาไม่ใช่เรื่องเล็กงั้นนะหายไปเลยไม่มีใครสนใจนะครับนี่ว่าจริงๆอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เศรษฐาก็คงชื่นชมเพราะใครได้ขึ้นปกไทม์แมกกาซีนนี่ก็แหมไม่ใช่ธรรมดาไอยุทธยังอยากได้เลยแต่คนละอารมณ์นะคนละอารมณ์มีเวลาอาจจะไปคุยกันต่อไปวันเสาร์อีกทีก็แล้วกันแต่ว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องราวของก้าวไกลก่อนที่ผมเอาอารมณ์ของข่าวทั้งหมดมาไล่ให้ท่านดูนี่นะครับเพื่อจะบอกให้ท่านเห็นว่ายุทธวิธีของก้าวไกลจะใช้วิธีดึงเชงเลื่อนเวลาไปซึ่งผมคิดว่ากรรมการบริหารเขาไม่ดึงเชงอย่างเดียวหรอกครับเขาเป็นคนหนุ่มคนสาวเขาไม่มาพึ่งโชคบุญบารมีโชคดีจากพระเจ้าอะไรทั้งนั้นเขาเตรียมสู้แต่เขาจะสู้แค่ไหนอย่างไรนี่อันนี้เป็นอีกวิธีคิดหนึ่งซึ่งผมจะเสนอในหัวข่าวที่ให้ท่านดูนี่นะครับเป็นอารมณ์เดียวกันหมดนี่ข่าวใหญ่ไปแล้วนะครับข่าวใหญ่พาดหัวไปแล้วนี่ออนไลน์นะครับนี่มติเอกฉันท์เป็นข่าวฮือฮามากครับเมื่อวานนี้แล้วก็ดูข่าวเจาะลงไปอีกเพื่อให้เราได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับข่าวเจาะลงไปในช่องต่างๆสถานีบ้างหนังสือพิมพ์บ้างอันนี้เป็นไทย PBS เราจะเห็นอารมณ์ของผู้สื่อข่าวที่เห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่าไม่รอดแน่เพราะเขารู้ว่างานนี้เป็นความไม่พอใจของเบื้องบนอย่างยิ่งที่ผมต้องเน้นตรงนี้อีกเพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆเรื่องของโจ๊กนั้นเป็นคนละเรื่องเดียวกันโจ๊กเป็นเรื่องทุจริตนะครับในเรื่องการพนันออนไลน์แต่ว่าก้าวไกลไม่มีเรื่องทุจริตโจ๊กเป็นคู่ขัดแย้งกับอำนาจซึ่งมองไม่เห็นมองเห็นแค่จะชิงตำแหน่งผบ.ตร.แต่ผมวิเคราะห์ให้ท่านดูแล้วว่ามันสูงกว่านั้นตรงจุดนั้นแหละครับ
ก้าวไกลความขัดแย้งก้าวไกลก็มองไม่เห็นคิดว่าขัดแย้งกับกกต.ขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นวันนี้ข่าวในประเทศผู้สื่อข่าวบก.ข่าวเขาเห็นตรงกันหมดแล้วดังนั้นถ้าก้าวไกลจะกำหนดยุทธวิธีในการต่อสู้เนี่ยโดยเฉพาะเพื่อนๆสมาชิกของก้าวไกลเนี่ยต้องแยกแยะสถานการณ์ให้ออกแล้วจัดหาแนวร่วมผมเชื่อว่าโจ๊กก็ไม่มีทางไปเหมือนกันรอดึงเชงก็ตายอย่างเดียวอาศัยล่มขาดขาดของที่ชื่อป้อมวันนี้กันแดดกันฝนไม่ไหวแล้วล่ะครับก็ตายอย่างเดียวโจ๊กจะลุกกับฝ่ายตรงข้ามฝ่ายของต่อศักดิ์และฝ่ายของจิรภพภูริเดชวันนี้ลุกกลับไม่ได้แล้วเป็นผู้ต้องหาแล้วคดีหนักๆทั้งนั้นคดีหนักๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะลำดับความให้ดูว่าโจ๊กก็ไปไม่ไหวดังนั้นมีทางเดียวเท่านั้นเองไม่ใช่มีทางเดียวขอโทษมีหลายทางแต่มีทางหนึ่งที่สำคัญก็คือใต้ดินเนี่ยก้าวไกลต้องประสานกับโจ๊กและหาข้อมูลแล้วมาเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียงลำดับในการนำเสนอโจ๊กก็คงอยากจะให้ข้อมูลการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกสายหนึ่งสายของจิรภพภูริเดชเนี่ยผมเชื่อว่าข้อมูลตรงนี้โจ๊กมีแน่นอนเอามาเปิดอภิปรายจะตีกระทบชิงรัฐบาลก็ได้เพราะมันไม่มีทางอื่นนี่ครับเพราะโดยโปรโตคอลโดยกฎหมายเนี่ยเศรษฐาน่ะคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ข้อเท็จจริงมันคนละเรื่องเศรษฐาคุมแต่ในนามแต่คุมแต่รูปแบบแต่เนื้อหาเนี่ยวังก็คุมการทุจริตในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องซื้อต้องส่งสวยกันจึงต้องหาเงินมาแล้วเป็นต้นทางของทุจริตนั้นเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเศรษฐาก็ไม่ได้เกี่ยวแต่แน่นอนครับการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นที่วันนี้ทางก้าวไกลเขาร่วมกับประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายค้านเขายื่นแล้วยื่นแล้วเนี่ยดังนั้นสถานการณ์ดูเหมือนจะตึงเครียดแต่ถ้ามารวมกันโดยไม่แยกแยะก้าวไกลจะกลายเป็นมะลุมมะตุ้มจะถูกสถานการณ์ซัดกระหน่ำเป็นมะลุมมะตุ้มมาดูอารมณ์นี่นะครับพรรคก้าวไกลลุ้นเหนื่อยไทย PBS 2นะลุ้นเหนื่อยยุบพรรคอย่ามองข้ามตาย10เกิดแสนอย่างที่ผมบอกนะครับดาบ3เขาเตรียมแล้วไม่เกิดแสนนี่ก็จะยากผมผ่านตาย10เกิดแสนมาแล้วแต่เมื่ออำนาจรัฐที่คุมไม่ใช่คุมแต่กำลังทหารคุมอาวุธอย่างเดียวคุมการประชาสัมพันธ์คุมสื่อคุมความชอบธรรมสื่อทั้งหลายถึงได้เอียงไปด้านหนึ่งไงสื่อส่วนมากเอียงไปด้านหนึ่งเพราะว่ามันมีสปอนเซอร์มันมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์เข้ามาอีกดังนั้นการที่ตาย10จะเกิดแสนได้เนี่ยมันเป็นเรื่องความชอบธรรมที่เราเห็นอยู่แล้วแต่เขาก็บิดเบือนความชอบธรรมด้วยสื่อนะครับนี่ไทยโพสต์ประธานกกต.รับยุบพรรคก้าวไกลมีโทษหนักตัดสิทธิ์การเมือง10ปีนี่ลงข่าวย่อยนะคุณอิทธิพลบุญประคองนี่ก็ของแท้นะครับไอตอนที่เขาตั้งเป็นประธานกกต.ใหม่ๆว่าเอ๊ะจากไหนไม่ใช่จากไหนจากข้างบนนั่นแหละมาฐานเศรษฐกิจเปิดโฉมกรรมการบริหารก้าวไกลส่อเว้นวรรคการเมือง10ปีหากศาลสั่งยุบพรรคตอนนี้เขาเรียงลำดับกันแล้วครับเรียงลำดับแล้วมีใครบ้างผมถึงบอกว่าวันนี้มันจะมีข่าวแปลกๆออกมาวุ่นวายไปหมดถ้าเพื่อนก้าวไกลไม่แยกแยะมันจะกลายเป็นวิกฤตมารุมมาตุ้มปุ๊บดีลับใหม่เอี่ยมบีบนายกยุบสภาขณะหาเสียงยุบก้าวไกลเหมือนยุบไทยรักษาชาติอันนี้แหละข่าวเลอะ
ข่าวเลอะไม่มีดีลมีไอ้ดีลที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่หรอกคือพยายามจะบอกว่าพอยุบก้าวไกลเสร็จปั๊บก็ยุบสภายุบสภาก็ก้าวไกลจะตั้งไม่ทันไอ้คนให้ข่าวก็คนรู้จักกับผมเองการุณสายงามผ่านไปแล้วครับต้องอยากใครอยากจะเก็บไว้วิเคราะห์ก็เอาไปแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญก็เกิดการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่มีการลงมติอันนี้ผมก็ดูแล้วว่าก้าวไกลเขาน่าจะเข้าใจสถานการณ์คืออภิปรายรัฐบาลเนี่ยถ้าไม่ลงมติมันก็ได้แค่ฉีกหน้านะครับได้แค่ฉีกหน้าแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ยุบอะไรไม่ไว้วางใจเล่นงานนายกจนเจ๊งจริงๆก้าวไกลเขาบอกแล้วว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณจริงเลยตั้งแต่เข้ามาเพราะเนื่องจากว่ากระบวนการเลือกตั้งมันล่าช้ามากระบบอำนาจมันการจัดตั้งรัฐบาลก็ล่าช้ามากวันนี้งบประมาณปีใหม่ปี67ยังไม่ออกเลยนะครับธรรมดามันต้องออกตั้งแต่ตุลาแล้วเขาก็ให้เหตุผลดีแต่หลายคนก็วิเคราะห์ว่าซูเอียกับเพื่อไทยผมว่าไอ้ซูเอียเนี่ยไม่ซูเอียหรอกแต่ยุทธทีมแกนนำก้าวไกลนี่เขาคงมองแล้วว่าศัตรูมันเจอหลายด้านด้านหลักของความขัดแย้งก็คือวังที่จะเล่นงานเขาดังนั้นด้านคู่ขัดแย้งรองคือก้าวไกลกับเพื่อไทยในทางสภาในกลไกของระบบผมถึงบอกว่าเวลามองสถานการณ์เนี่ยต้องดูคู่ขัดแย้งหลักมันมีหลายคู่เมื่อได้จับคู่ขัดแย้งหลักแล้วต้องดูด้านหลักของความขัดแย้งเสร็จแล้วจะต้องหาแนวร่วมระยะสั้นระยะยาวอย่างวันนี้พรรคก้าวไกลต้องมีแนวร่วมกับประชาธิปัตย์ทั้งที่คนละอุดมการณ์เลยแต่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันในเวทีรัฐสภาจำเป็นต้องจับมือกันแต่ประชาปัตย์ก็จะล่อทักษิณทั้งที่ทักษิณไม่ได้เกี่ยวแต่ประชาปัตย์เขาจะล่อดังนั้นถ้าประเด็นนี้ถ้าก้าวไกลถล่มกันไปล่ออีกจะเกิดแรงสะท้อนที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นเพื่อไทยแล้วจะปกป้องทักษิณแต่ทักษิณเขาไม่ได้เกี่ยวกับคดีเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีติ่งนิดเดียวเท่านั้นเองในแง่ของรัฐบาลท่านจะอภิปรายก็ได้แต่การตีทักษิณกับการตีเพื่อไทยแตกต่างกันนะตีทักษิณมวลชนทักษิณหนาแน่นและทักษิณไม่ได้อยู่ในสภาและทักษิณถูกกระทำอย่างนี้มายาวนานเกือบ20ปีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมก้าวไกลกระหน่ำตีอีกมีผลกระทบสำหรับก้าวไกลนะแต่ประชาปัตย์ไม่มีผลแล้วครับตีไปเลยมวลชนก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดน้อยลงจากกับประชาธิปัตย์เพราะประชาปัตย์นี่เขาตัดหางปล่อยวัดอยู่แล้วแต่ว่าก้าวไกลนี้ยังมีภาระของการหาแนวร่วมในการสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่ผมเรียกว่าด้านหลักของความขัดแย้งคู่หลักของความขัดแย้งและด้านหลักของความขัดแย้งการอภิปรายอย่างนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าก้าวไกลเขาอภิปรายนี่ก็ธรรมดาวันนี้ต้องถือว่าเขาวางจังหวะถูกที่เขาไม่ได้ลงมติเขาอภิปรายในฐานะฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลว่าไปเลยตัวการบ้าน6เรือรัฐบาล3เรือธงเพื่อไทยเสี่ยงล่มไม่ล่มหรอกครับถามว่าทำไมก็ไม่ได้อภิปรายไม่ได้ลงมติอะไรนี่แล้วที่บอกว่า6เดือนมานี่ไม่มีผลงานใครก็เห็นหมดใครก็เห็นหมดว่าไอ้นโยบายผลงานที่เขาจะออกไปเนี่ยมันถูกเตะสกัดหมดทุกด้านจากระบบอำมาตย์ไม่ใช่ฝ่ายค้านด้วยนะฝ่ายค้านเนี่ยเป็นตัวรองเท่านั้นเองไอ้ระบบอำมาตย์นี่ปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญกฤษฎีกาแบงค์ชาติ
อ่าแล้วจะให้เขาทำยังไงนี่เขาก็สู้เต็มที่ดังนั้นถ้าก้าวไกลไปถล่มซ้ำอีกคนเขาเข้าใจเรื่องนี้จะลำบากในเรื่องเฉพาะเรื่องของก้าวไกลอย่างเดียวนี่ก็เหนื่อยแล้วนะสู้กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นต่างหน้าของใครเนี่ยชัยธวัฒน์ยืนยันสู้เต็มที่แม้มีโอกาสน้อยรอดไม่มีโอกาสรอดน้อยคดียุบพรรคก้าวไกลรู้หมดแล้วผมถึงบอกวันนี้ก้าวไกลรู้หมดแล้วนะฮะเนี่ยเปิด10ชื่อกรรมการบริหารทุกคนตอนนี้สื่อมวลชนตัดสินหมดแล้วว่าเรียบร้อยไวหรือช้าปรากฏว่าไทย PBS บอกชัดเจนไวหรือช้านี่ไงครับไวฮะสื่อเขาบอกไวสื่อสุนัยก็บอกไวยังไม่นับกรอบเวลาที่สำนักกฎหมายและคดีของกกต.จะยกร่างคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาเพียง2วันเต็มที่ไม่เกิน1สัปดาห์จะเสร็จสิ้นและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะคดีนี้ไม่มีข้อกฎหมายที่ซับซ้อนดังนั้นเชื่อแล้วเกินว่าพอยื่นปั๊บศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีกระบวนการที่ทำให้ฉับไวได้ตัดข้อเท็จจริงตัดพยานเป็นศาลสอบสวนเพราะศาลรู้เองศาลเป็นแบบลงไปควานหาข้อมูลเองแล้วไม่ต้องลงแล้วครับอย่างคราวที่แล้วเมื่อวันที่31อ่ะที่ตัดสิน31มกราเล่นข้อมูลจากกลมน.เลยกับสำนักข่าวกรองมาเลยง่ายดังนั้นคดียุบพรรคไวครับถ้าจะดึงเชงได้ก็มีคดี44คนนั่นแหละที่จะช้าได้เพราะต้องฟ้องที่ศาลอาญาแผนกคดีอาญานักการเมืองเรื่องจริยธรรมผมพูดไปก็อายปากจริงๆว่ะเพราะว่าผมไม่ได้เห็นด้วยเลยในการเรื่องพวกนี้นะที่ผมยกตัวอย่างศาลสูงอเมริกามาเปรียบเทียบเนี่ยอันนั้นประชาชนเป็นใหญ่จริงอันนี้มันไม่ใช่ แต่ต้องพูดดังนั้นเรื่อง44คนจะตัดสิทธิ์ทางจริยธรรมตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเนี่ยอันนั้นละ44คนถ้ายิ่งฟ้องหมด44ก็ดึงเชงได้หมายความว่ายุบพรรคไปแล้วก็ไปหาพรรคใหม่อยู่แต่44คนก็จะไปเป็นกองหนุนของพรรคใหม่ของก้าวไกลได้โดยกว่าจะเอา44คนออกนี่โดยกระบวนการมันต้องวินิจฉัยต้องสืบพยานลักษณะศาลรัฐธรรมนูญกับศาลอาญาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยมันอิงอันนั้นมันอิงกระบวนการแบบศาลยุติธรรมต้องสืบพยาน44คนก็สืบกันยาวแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนี่ไม่ยาวครับดังนั้นการนำฝ่ายค้านการนำฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมตินี้แม้จะเซฟกับรัฐบาลแต่แน่นอนฮะรัฐบาลเขาก็ต้องตั้งหลักแก้อันนี้ธรรมดาเป็นเรื่องในสภาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็ฟาดกันไปไม่เป็นไรแต่ถ้าฟาดออกนอกกรอบไปถึงทักษิณอันนี้แหละพรรคก้าวไกลที่กำลังเผชิญมรสุมที่ผมเรียกว่าเป็นมรสุมทางการเมืองใหญ่ในโครงสร้างของความขัดแย้งเนี่ยซึ่งต้องอาศัยมวลชนมาเป็นแบ็กอัพจะได้รับผลกระทบถ้าใครเป็นเพื่อนก้าวไกลบอกโอ้ยังไงเพื่อเสื้อแดงเขาไม่มาหนุนก้าวไกลอยู่แล้วไม่จริงครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นส้มหรือแดงเนี่ยสำนึกจิตใต้สำนึกที่มีอยู่วันนี้ในทางการเมืองคือระบบมันไม่เป็นธรรมดังนั้นการแปรการหนุนช่วยการสนับสนุนมันขึ้นอยู่กับเราด้วยครับขึ้นอยู่กับเราด้วยว่าเราจะตัดสินใจเดินยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างไรโดยเฉพาะพิสูจน์จากเดือนเมษายนที่จะมีการอภิปรายในส่วนของสภาผู้แทนนะส่วน
ส่วนสวนี่อภิปรายเดือนมีนาล่อก่อนวันที่25มีนานี้วันนี้เมื่อวานก็ก้าวไกลก็ได้นำฝ่ายค้านยื่นอภิปรายรัฐบาลนะฮะชี้ไร้เป้าหมายไร้ประสิทธิภาพยื่นกับท่านวันนอแล้วและที่สำคัญก็คือตรงนี้แหละครับที่ผมบอกกับท่านว่าที่จะเข้ามาสู่ประเด็นที่การแยกแยะเพื่อจะกำหนดยุทธวิธีเป็นเรื่องสำคัญก็คือวันนี้ประชาธิปัตย์บอกไม่เกี่ยงถ้าก้าวไกลจะร่วมวงหรือไม่ประชาธิปัตย์จองกฐินปมทักษิณ VIP ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่มีต้นทุนแล้วเดี๋ยวนี้ภาพลักษณ์ต่อมวลชนหมดสภาพแล้วแล้วปีกหนึ่งของประชาธิปัตย์เขาก็อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลแต่อีกปีกหนึ่งของนายชวนก็จงเกียรติจงชังเป็นแค้นฝังหุ่นกับทักษิณมายาวนานแล้วเป็นเรื่องที่ประชาธิปัตย์เขาฟาดอยู่แล้วเรื่องนี้ทางก้าวไกลก็ต้องพิจารณาแยกแยะประเด็นให้ดีไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าถ้ามาอภิปรายทักษิณแล้วจะหาว่าซูเอียจะเข้าร่วมกับเพื่อไทยไม่มีทางเข้าร่วมได้อยู่แล้วในสภาวะการขณะนี้นะครับแต่อนาคตไม่แน่มันต้องทอดเวลาไปอีกดังนั้นเราดูสถานการณ์เนี่ยต้องเข้าใจการเมืองว่าวันนี้ก้าวไกลอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการประคองตัวอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วครับดังนั้นการที่จะกำหนดยุทธวิธีย่างก้าวเนี่ยที่ได้เสียงมาเพราะว่าหาเสียงกับ112ตอนปาใสนั่นน่ะวันนี้มันกำลังสิ่งที่เป็นผลอันนั้นเนี่ยมันกำลังเกิดจะเรียกว่าผลกรรมกันแหละกรรมมันมีทั้งกรรมขาวกรรมดำนะมันกำลังเกิดผลทำให้ต้องกำหนดเส้นทางก็แล้วแต่ท่านครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยลองเอาข้อเสนอของผมไปพิจารณาผมเชื่อว่าขณะนี้อาจจะมีการประสานความสัมพันธ์แล้วเพราะที่ผ่านมานั้นข้อมูลของตำรวจไหลไปที่ก้าวไกลตั้งแต่ไหลไปที่อนาคตใหม่ตอนนั้นแล้วก็ไหลไปที่ก้าวไกลวันนี้ผมเชื่อว่ามีสายสัมพันธ์อันดีแล้วแต่กำลังใต้ต้องกำหนดยุทธศาสตร์ยุทธวิธีร่วมไม่ใช่ยุทธศาสตร์เป็นยุทธวิธีร่วมที่จะเอาข้อมูลสำคัญจากตำรวจมาเพราะว่าโจ๊กก็เปิดเองไม่ได้แล้ววันนี้ถูกคดีมัดปากเต็มหมดผู้จัดการก็มองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็ซัดโจ๊กหนักด้วยโจ๊กนี่แอนแล้วนะครับเป็นเรือก็ปริ่มน้ำจะล่มพีคไม่พักตะลึงโจ๊กซุกทองแท่งน้ำหนักหมื่นกว่าบาทแฉบัญชีม้าพ่อบ้านไปให้ปปช.เที่ยวนอกกล่าวหารายละเอียดว่าโจ๊กนี่จ่ายสตางค์ให้ปปช.อีกไปเที่ยวเมืองนอกอันนี้คือข่าวผู้จัดการมีเงินช่วยเหลือปปช.โจ๊กนะสตางค์เยอะนี่ใครก็รู้ว่าโจ๊กมีตังค์ครับอันนี้ไม่ต้องห่วงอะตอนที่รัฐบาลใหม่ๆนี่โจ๊กเป็นคนทำโผตำรวจหาเงินในสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับน้องชายของป้อมพัชรวาทซึ่งเป็น อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมือนกันภายใต้ร่มที่แข็งแรงในเวลานั้นของป้อมดังนั้นเรื่องนี้โจ๊กก็เลยมีโจทย์เยอะโจ๊กจะลุกกลับนี่ยากเต็มทีแล้วครับถูกกระหน่ำจากข้อมูลของฝ่ายศัตรูเนี่ยในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับก็แอนแต้แล้วผู้จัดการเอาเรื่องเดียวกันนี้มาผนวกกับโจ๊กด้วยคือเอาเรื่องก้าวไกลมาด้วยบอกได้เวลาแกนนำแถว3เมื่อกกต.มีมติยื่นสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลแต่เขาไม่ได้เสนอ
ยุทธวิธีที่ก้าวไกลต้องผนวกข้อมูลไม่ใช่ผนวกเป็นมิตรกันกระโจกนะผนวกข้อมูลโจกต้องพึ่งแล้วข่าวที่ผู้จัดการลงนั้นมติชนก็ลงนี่ครับเปิดเส้นทางบุคคลลึกลับนะครับแต่ดูรูปเงาดำๆแล้วมันคล้ายๆหัวเกียนๆหูกลางๆค่อมๆเปิดเส้นเงินพ่อบ้านบิ๊กตำรวจใช้บัญชีม้าเว็บพนันเปค่าเครื่องบินปปช.ทำคดีดันคนสนิทเป็นตำรวจนี่คือวันนี้ข่าวโจ๊กเจออย่างหนักนะครับข่าวโจ๊กเจออย่างหนักแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ผมว่าสถานการณ์ร่วมขณะนี้ที่พรรคก้าวไกลควรจะหยิบมาพิจารณาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วจะเป็นทางออกครับแต่เป็นทางออกที่ก้าวไกลต้องกล้าหาญที่จะเปิดประเด็นส่วนจะติดต่อกับโจ๊กยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าเขามีสายสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับไม่ได้ยากหรอกแล้วโจ๊กวันนี้ก็ต้องหวังพึ่งการเมืองแล้ววันนี้ป้อมซึ่งเป็นล่มให้โจ๊กแหมก็อยากจะฟาดรัฐบาลเต็มทีป้อมหนุนลึกๆ ก็คือหนุนสว.อภิปราย25เช่งฉีกรัฐบาลให้พังจนกระทั่งกูเลอะวันนี้ก็บอกว่าพังแน่แต่ผมบอกไม่พังแล้วแต่แนวโน้มเนี่ยแหละป้อมจะพังแต่ตัวป้อมเนี่ยยังว่าเป็นเวลาสุดท้ายแล้วไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีก็นี้แต่ความหวังว่ากูยังจะอยากจะเป็นนายกสักอีกรอบหนึ่งวันนี้ที่เขายังกระดะอยู่ก็คือลูกสมุนของป้อมวัชรพลที่เป็นประธานปปช.เนี่ยยังแสดงความซื่อสัตย์ต่อป้อมเพราะป้อมมันเลี้ยงดีเหลือเกินนี่ดังนั้นท่านจะเห็นนะครับตำรวจที่ป้อมเลี้ยงขึ้นมานี่แม่ใช้ได้ทุกตัวเลย1โจ๊กอันนี้ใครก็รู้เป็นลูกกระเดือกป้อม2วัชรพลหน้าห้องป้อมเป็นปปช.ก็ช่วยกันเห็นไหม3จักรทิพย์จะขัดแย้งกับโจ๊กนะขัดแย้งอย่างหนักเลยนะครับตอนช่วงที่กำลังเกิดเหตุการณ์เมื่อย้อนกลับไป 3-4 ปีก่อนนั้นถึงขนาดมีการที่โจ๊กถูกเล่นงานมีการยิงรถโจ๊กแล้วก็เกิดการปะทะกันทางข่าวสารโจ๊กก็บอกว่ามีคนหมายปองชีวิตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนี่เป็นเรื่องเก่าดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าในความขัดแย้งก็มีด้านที่ร่วมกันในส่วนของแต่ละสถานการณ์เห็นไหมครับโจ๊กมันก็ไม่เปิดข้อขัดแย้งกับจักรทิพย์ของวันนี้จักรทิพย์ก็เป็นลูกสมุนของป้อมเลยเห็นไหมอยู่ในพรรคพลังประชารัฐก็รอแต่อยากจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะตอนนี้โควต้ารัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ตั้งอีกคนหนึ่งนะครับคือในไผ่ลิกซึ่งตอนนั้นมันตรวจสอบประวัติไม่ทันแล้วรัฐบาลก็ต้องรีบตั้งก่อนเพราะมันเลทมานานแล้วยังเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งโควต้าก็เป็นเรื่องที่แย่งกันอยู่ในพรรคพลังประชารัฐด้วยดังนั้นความขัดแย้งทางการเมืองนี่ครับมันมีหลายทางเหลือเกินต้องแยกแยะให้ถูกการดึงเชงของยุทธศาสตร์ดึงเชงของก้าวไกลนั้นทำได้เฉพาะคดีเรื่อง44คนแต่ว่ายุบพรรคนี่ดึงยากส่วนโจ๊กก็จะดึงเชงให้ยาวเพื่อจะรอดูจังหวะที่จะตอบโต้หรือทำให้ตัวหลุดเพราะโจ๊กเคยมีประสบการณ์นี้มาแล้วฝ่ายศัตรูของโจ๊กก็เล่นเสียบโจ๊กหนักขึ้น
นี่แหละครับคือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยโดยเฉพาะวันนี้กับเพื่อนก้าวไกลลองไปเอาข้อเสนอของผมไปพิจารณานะครับเดี๋ยวมาดูข่าวประจำรายการกัน